นี่เป็นภาพบรรยากาศภายในสวนเกษตรผสมผสานฟาร์มลุงมี่ในพื้นที่10ไร่ของนายอิทธิพลดลจำรัดชาวบ้านแสนสำราญตำบลสามขาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์โดยนายอิทธิพลดลจำรัดได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้หลังจบการศึกษาตนก็เข้าไปทำงานที่กรุงเทพมหานครและก็รู้สึกอยากกลับบ้านจึงตัดสินใจมาทำเกษตรที่บ้านที่จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาและได้เปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังมาทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ประมาณ10ไร่ทั้งปลูกพืชประมงและเลี้ยงสัตว์ด้วยการขุดบ่อน้ำและก็ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการทำการเกษตรและเลี้ยงปลาทับทิมปลานิลและเลี้ยงหอยไปด้วยและทำการปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นปลูกพืชสวนครัวปลูกมะม่วงอินทผาลัมปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์โดยในส่วนของการเลี้ยงสัตว์นั้นมีทั้งเลี้ยงเป็ดอี้เหลียงเลี้ยงไก่ต๊อกไก่สวยงามเลี้ยงตั๊กแตนเลี้ยงวัวเลี้ยงนกกระทาและนกกระจอกเทศทั้งนี้เพื่อให้เกิดความหลากหลายกระจายความเสี่ยงและแต่ละอย่างให้มีการเกื้อหนุนกันเช่นน้ำที่ใช้ในบ่อเลี้ยงปลา ก็สูบผ่านบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองและต่อไปอย่างคอกเป็ดอี้เหลียงให้เป็ดเล่นน้ำและก็ไหลต่อไปสวนเกษตรเช่นสวนมะม่วงและพื้นที่ที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์โดยหญ้าที่ปลูกก็จะนำไปเลี้ยงตั๊กแตนเลี้ยงวัวขี้ตั๊กแตนขี้วัวก็นำมาใช้เป็นปุ๋ยเป็นอาหารปลาเพื่อลดต้นทุนทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ปลูกสิ่งที่เลี้ยงได้อย่างคุ้มค่าและเต็มที่และจากที่ตนนั้นได้ทำเกษตรผสมผสานมาประมาณ5ปีถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความคาดหวังของตนได้เป็นอย่างดีและตนก็มั่นใจว่าการทำเกษตรผสมผสานจะเป็นแนวทางในการนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างแน่นอนครับพานะครับเห็นว่าของฟาร์มลุงมีเฮานี่เฮ็ดเรื่องของเกษตรผสมผสานเลี้ยงสัตว์หลายชนิดปลูกพืชแล้วก็มีสามารถระบบน้ำที่หมุนเวียนออกมาใส่ประโยชน์แบบประหยัดพอใส่โซลาร์เซลล์นะครับในการดูแลแบบครบวงจรนะครับเอาสู่ฟังนะครับเขาเฮ็ดอีหยังจังได๋นะครับเลี้ยงสัตว์จังได๋นะแล้วก็ปลูกพืชอย่างแน่ครับผมยังยืนยันนะครับว่าเกษตรผสมผสานเนี่ยครับครับยังถือว่าเป็นเกษตรที่ดีครับที่ยั่งยืนและมั่นคงครับยังดีฟาร์มเนี่ยเฮาเกษตรผสมผสานบ่แม่นที่ดินอยู่มีประมาณ10กว่าไร่ครับครับสมัยก่อนที่มีการปลูกอ้อยปลูกมันครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเฮาปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรผสมผสานครับปลูกปศุสัตว์ปลูกผลไม้ครับผมบ่ที่ปศุสัตว์ก็มีตั้งแต่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงนกครับล่าสุดก็มีตั๊กแตนครับผลไม้ก็มีมะม่วงครับอินทผาลัมมีลงองุ่นครับทางนาก็มีพวกปลากินพืชไว้รับประทานอะไรอย่างเพราะฉะนั้นน่ะเกษตรผสมผสานน่ะถ้าไม่เฮาเรียนรู้ได้หลากหลายครับบ่ได้จําเจว่าต้องเป็นอย่างใดอย่างเดียวครับเฮาสามารถเรียนรู้สิ่งนี้สิ่งนี้ทดลองไปหลายๆอย่างครับแต่ที่เนี่ยเฮาก็ต้องผสมผสานมันก็ต้องใส่ความนิดนึงเพราะว่าเฮาสิมั่วซั่วไปเบิดทุกอย่างอ่ะบ่ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างมันคือต้นทุนเหมือนเลยเพราะฉะนั้นเฮาต้องเบิ่งที่คุณสมบัติแต่ละอย่างครับต้นใหม่แต่ละต้นว่ามันเหมาะกับดินเฮาบ่สัตว์เลี้ยงแต่ละสัตว์มันเหมาะกับพื้นที่เฮาบ่ตลาดสิเป็นจังได๋เพราะฉะนั้นน่ะต้องเลือกให้ดีจักหน่อยเพราะฉะนั้นน่ะคันเฮาเลือกมาบ่ดีปุ๊บเนี่ย1ก็แหละเฮาเสียเวลา2คือต้นทุนเฮามีเพราะฉะนั้นเวลาการที่เลี้ยงหยังการจะปลูกหยังต้องคำนวณเบิ่งพื้นที่เบิ่งตลาดให้ดีๆก่อนสิเลี้ยงแต่คันเฮามีหลายอย่างแล้วองค์ประกอบหลายๆอย่างม่องตัวแล้วเนี่ยสมมุติเฮาว่าขายนี่ได้เฮาไปขายอย่างนึงจับต้องได้ที่เป็นเบสิกที่ทุกคนที่เบิ่งกันหลายแต่ละช่องนะครับเนาะเรียนรู้ในออนไลน์ได้หยังเวลาประสิทธิ์ผสมว่าได้อย่างนึงก็ขายอย่างนึงที่ภาคก็คือกันครับเฮาเลี้ยงหลายอย่างคันเฮาขายนี่ว่าได้อาทิตย์หน้าเฮาก็มีตัวนึงขายอาทิตย์หน้าบ่มีอีกเฮาก็ยังมีอีกตัวนึงขายเพราะฉะนั้นมันสิหมุนเวียนไปเรื่อยๆทั้งปีแล้วครับแล้วเฮาสิอยู่ได้ก็คือกระจายความเสี่ยงนําเนาะกระจายความเสี่ยงนําครับดีกว่าเฮ็ดพืชชิ้นเดียวอันนี้ผมยังยืนยันว่าครับเกษตรผสมผสานคือว่าใส่เด็กความยั่งยืนและมั่นคงจริงครับครับครับเพราะผมเห็นเป็นร่องน้ำอยู่ไอ้ต้นบักม่วงน้ำอยู่มองแม่ครับบ่อหอยนี่ครับบ่อหอยเก่าก็ซื้อสับก็ได้อันนี้ส่งจากบ่อหอยก็ทั้งนั้นแหละครับตัวนี้ครับเลี้ยงหอยไปน้ำครับครับครับแล้วก็เอาไปใส่ไอ้เป็ดน้ำบ่เราเป็ดน้ำบ่แม่ครับผมก็ยังใส่คือเก่าเลยครับผมแต่ไม่ได้ปล่อยทุกอาทิตย์ครับผมจะปล่อยกรณีที่น้ำในแท่งนี่เบิด
ครับปกติน้ำไม่แทงผมดิปล่อยไปให้เป็ดยืมหมดแล้วต่อไปผมครับครับแต่มื้อใดที่น้ำบ่มีแทงผมดิปล่อยแบบเป็นโซเชียลแบบน้ำไหลผ่านไปคือเก่าเลยครับผมก็ใช้ได้กันครับมีแผนสำรองกับแผนหลักครับในการใส่น้ำครับครับเห็นว่าเกื้อกูลกันกับเรื่องของขี้เป็ดขี้ตั๊กแตนที่เฮาเลี้ยงก็เอามาใส่ประโยชน์เฮ็ดเกษตรแล้วก็เอามาไอ้เลี้ยงปลาได้น้ําติเฮ็ดจังได๋ครับหรือว่าเอาไปเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นได้เป็ดนี่ก็ไหลไปอยู่แปลงหญ้าอยู่แล้วครับผมอ๋อครับเห็นแปลงหญ้าอยู่ด้านหลังของเป็ดนะครับผมอันนี้คือแปลงหญ้าที่ได้นิสงจากขี้เป็ดแล้วก็น้ําส่วนขี้ตะกะแตนเนี่ยเฮาก็ใส่ได้ประโยชน์ด้วยการมาว่านให้ปลากินนะครับครับครับผมได้คือกันครับผมครับเอาให้เราใกล้ตอกใกล้หยังนี่ได้กินหยังตะกะแตนตายหยังนําบ่ทีๆมันไอ้เสียไปจังซี่นะใกล้ตอกไก่ตอกนี่ผมท่านละเคยให้มันกินอยู่ครับผมแต่คันเป็นไก่สวยงามเนี่ยผมเคยเอามาให้กินล่ะครับผมอ๋อครับแล้วก็เป็ดก็เคยมากินล่ะครับผมอืมครับผมก็แสดงว่าบ่เสียถิ่มฮะถ้าเกิดมันบ่เสียมันเพราะการเลี้ยงตะกะแตนก็มีส่วนนึงที่สูญเสียเฮาก็มาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหยังได้ตะกะแตนนี่ผมว่ามันใส่ได้ประโยชน์เกือบทุกอย่างเลยครับครับเพราะว่าจะเป็นโตเขาตายมาเฮาก็สามารถที่มาให้ปศุสัตว์ได้ครับสามารถกินได้ขี่ไม่เขาสามารถไม่ให้ปลาได้ทุกสิ่งส่วนของเขาอ่ะสามารถใส่ประโยชน์ได้เบิดเลยครับผมคือแปลว่าเขาก็เกื้อกูลกันเมื่อสุยางทั้งเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ไอเรื่องของพืชแม่นครับครับอนาคตได้สิผลิตอาหารได้เขาผลิตอาหารหลายสิ่งหลายอย่างเขาสิสามารถขี่รถต้นทุนได้หลายครับกับตะกะแตนนะครับ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 นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในฟาร์มเขาซิปไลน์บอกผมอยากคิดเห็นมันเบิกเกินภายใน2ปีนี้ผมอยากจะเฮ็ดให้มันเป็นรูปธรรมและเฮ็ดให้มันคือความมั่นคงความยั่งยืนในการลดปริมาณการซื้ออาหารเม็ดให้ได้เพราะว่ากลุ่มมูลเนี่ยเขาสามารถที่ควบคุมมันได้หลังจากเขาเฮ็ดเรื่องของเกษตรหลากหลายนะครับทั้งปศุสัตว์พืชและก็ประมงรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตเฮาได้ดีบ่ครับครับอยู่ดีกินดีครับผมครับเมื่อก่อนนี่ผมหนักผมหนักแค่สมัยผมมากกว่าทมผมหนักแค่55ครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้74สั่งล่าสุดครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่า1เรามีอิสระครับมีฟรีดอมอ่ะครับอิสระภาพบ่มีผู้ใดมากดขี่ข่มเหงเฮา2คือเฮามีเวลามากขึ้นเอาสิไปเที่ยวไปยังเฮาบริหารจัดการเฮาสามารถไปได้ครับ3คือเฮามีรายได้ครับมีรายได้ทั้งรายได้รายวันรายได้สัปดาห์รายได้เดือนคือรายได้เฮาเข้ามาตลอดนะครับผมคือเฮามีอยู่มีกินมีหยังขายอยู่ตลอดเพราะว่าเฮาเป็นเกษตรแบบผสมผสานนะครับผมครับแต่กว่าจะได้มาได้ฮอดมื้อนี้เฮาก็ผ่านหยังมาหลายอย่างนะครับครับผ่านทั้งความผิดพลาดความรังข้ามแบบลงทุนไปกับเจ็บกับมีหลายคือกันทะเลาะครอบครัวกับมีกันเป็นเรื่องปกติครับในการทําเกษตรแรกๆครับครับแต่ถ้าเฮาบ่ท้อเฮายังแบบหวังว่าสักมื้อเฮาสิสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ครับผมครับมื้อนั้นแหละครับเฮาสิรู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วครับที่กลับมาเฮ็ดเกษตรครับผมถึงให้กลับไปตอนนี้กับบ่อยากจะกลับล่ะครับผมเพราะว่าอยู่นี่มีความสุขแล้วครับผมเฮาสามารถสั่งแรงอาหารสั่งรายได้แล้วก็สั่งอิสรภาพให้เฮาได้ครับผมสมมุตินี่ก็ยังถือว่ามีความสุขอ่ะครับผม